อาจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับอาจารย์ก็ได้โพสต์ Facebook นะครับแลนด์สไลด์คงไม่ง่ายแล้วเพราะพลังดูดของภูมิใจไทยแรงมากอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของแต่เกี่ยวกับภูมิใจไทยเกี่ยวกับหัวหน้าพรรคคุณอนุทินนะครับและเกี่ยวกับการย้ายพรรคของสสนะครับนี่ฮะอาจารย์เสรีบอกว่าพลังดูดของภูมิใจไทยแรงมากเป้า120ที่ว่าไว้ในวันเกิดในวินน่าจะเป็นจริงได้หมายถึงว่าได้สสเนี่ย120ที่นั่งในวันเกิดของครูใหญ่ในวินนะครับเมื่อสสจำนวนมากพร้อมที่จะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยถ้าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถรวบรวมสสให้เป็นเสียงข้างมากได้พรรคที่เป็นที่หนึ่งในกลุ่มที่ไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยก็จะมีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกคู่แข่งของลุงตู่ไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวแล้วค่ะแต่เป็นอนุทินถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่สังกัดไม่ได้สสมากกว่าพรรคภูมิใจไทยลุงตู่ก็จะไม่ได้เป็นนายกถ้าหากเราพิจารณาสาเหตุว่าทำไมสสถึงย้ายเข้าภูมิใจไทยกันมากแล้วตั้งข้อสันนิษฐานในใจเราก็คงจะหนาวเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะทำไม่ได้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ทำให้คิดถึงพลังดูดในปี2544เลยจ้ะตอนนั้นนะปี44ก็พลังดูดของพรรคไทยรักไทยอ่ะใช่ตอนนั้นนะฮะตอนนั้นจะว่าไปแล้วมันก็ไม่เหมือนกับที่ภูมิใจไทยดูดมานะฮะก็คือจะบอกว่าดูดก็ไม่ใช่แล้วฮะบอกว่าเป็นสสจากต่างพรรคอยากจะไปอยู่ภูมิใจไทยนะฮะ อยากไปอยู่ภูมิใจไทยแต่ว่าตอนเมื่อปี44เนี่ยไอ้พรรคนั้นเนี่ยมันซื้อนะฮะบางทีมันซื้อยกพรรคเลยนะครับใช่โอ้โหมันไม่ใช่ดูดธรรมดานะครับนี่แต่เป็นตอนนี้มันเป็นกระแสของคนที่คนที่เป็นนักการเมืองเขาอาจจะไม่พอใจพรรคเดิมนะที่พรรคเดิมของเขานั้นไปจัดคนอื่นมาลงทำหน้าข้ามตาเขาหรืออาจเขาอาจจะ เห็นว่าเขาอยากจะอยู่กับพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆสสเนี่ยก็อยากจะย่อมอยากเป็นรัฐบาลนะย่อมอยากจะเป็นสสสังกัดพรรครัฐบาลใช่ไหมแล้วก็พรรคไหนที่จะมีโอกาสเป็นรัฐบาลมากเท่ากับภูมิใจไทยมีไหมล่ะใช่ไหมเขาก็เลือกไปอยู่กับภูมิใจไทยก็เลยทำให้ตอนนี้โอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมฮะซูเปอร์โพลทำออกมาก็อยากจะให้คุณอนุทินมาแก้ไขปัญหาปากท้องแก้ไขปัญหาสุขภาพและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยใช่ไหมฮะเป็นพักเนื้อหอมสุดๆตอนนี้ทำท่าว่านอกจากแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยจะไม่ง่ายแล้วนะฮะทางด้านของรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์ก็อาจจะไม่ง่ายที่จะชูให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยมีจำนวนสสมากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมากกว่าพลังประชารัฐนะฮะก็ต้องให้คุณอนุทินก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะนี่ฮะจะมาคิดเอาไว้ตามสูตรก่อนหน้านี้ที่มีคนแอบคิดว่าให้ลุงตู่เป็นนายกอีก2ปีตามที่คุณพลเอกประยุทธ์มีโควต้าแล้วอีก2ปีค่อยให้คุณอนุทินหรือว่าอีก2ปีให้คุณพีรพันธ์ไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายเมื่อภูมิใจไทยเขาได้ที่นั่งมากกว่านะฮะถ้าเขาได้ที่นั่งมากกว่าก็ต้องให้เขาครับใช่จะมาใช้กำลังภายนอกภายในเนี่ยบิดพริ้วไปให้ลุงตู่มันก็ไม่สวยแล้วตอนนั้นใช่ไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วคุณอนุทินยังบอกเลยว่าถ้าจะเป็นนายกเนี่ยขอยืนหรือว่าขอเป็นด้วยตัวเองใช่ไม่ใช่ไปตกลงกันว่าลุงตู่2ปีแล้วอีก2ปีนั้นคุณอนุทินมาใช่มันไม่ใช่แบบนั้นใช่นี่นะฮะแล้วก็ถ้าเราดูจำนวนสสที่ไหลเข้ามาในรวมไทยสร้างชาติกับทางภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าต่างกันเยอะต่างกันเยอะนะก่อนเนี่ยหน้านี้อาจจะมีบ้างที่ไหลเข้าไปกับรวมไทยสร้างชาติแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบจำนวนแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าไม่มากใช่ไม่มากเท่ากับจำนวนสสที่ไหลไปที่ภูมิใจไทย